พชรอยากจะโฟกัสว่าเขามี AI ทางด้านการแพทย์เนาะที่จะคอยช่วยแปลผลแลบรวมถึง AI ที่จะคอยช่วยเรื่องของการคุณหมอเนาะเคยเห็นลายมือหมอใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหมันลายมือหมอดีที่สุดแล้วแต่ที่สุดกว่าคือพยาบาลอ่านออกใช่ค่ะแล้วก็คนห้องยาอ่านได้ใช่ตอนนี้แหละเราจะช่วยเรื่องนี้ได้มากเลยก็คือปกติแล้วอ่ะหมอถ้าสมมติโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าเขาไม่ค่อยใช้กระดาษกันแล้วเนาะก็จะพิมพ์สังเกตไหมเวลาไปเจอคุณหมอเอ๊ะคุณหมอคุยกับเราหรือคุณหมอพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆสั่งยาอยู่จริงๆสั่งยาอยู่คีย์ประวัติอยู่อะไรเงี้ยซึ่งในส่วนเนี้ยพอเรามีAI ที่มันสามารถเปลี่ยนจากเสียงกลายเป็น text ได้ส่วนนี้จะให้คุณหมอเนี่ยโฟกัสกับการดูแลคนไข้ได้มากขึ้นด้วยอย่างที่สังเกตว่าสมมติเวลาเรานั่งคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมอธิบายผลแลบหรืออะไรเงี้ยตัว AI มันก็จะจับเสียงของคุณหมอสุดท้ายคุณหมอพอคุยเสร็จเขาก็แค่มาแก้นิดๆหน่อยๆจากที่เขาพูดอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอย่าง AI ที่เราทำเนี่ยก็คือระวางไมค์ไว้ตรงกลางเนาะแต่เราขออนุญาตผู้ป่วยก่อนพอเราคุยกันจบเดี๋ยวนี้ DPA ใช่มีการบันทึกเสียงนะครับใช่อันนี้ต้องบอกใช่ไหมเปิดประตูมาหมอเป็นคนพูดหรือว่ามีป้ายบอกอ๋อหมอต้องเป็นคนพูดครับหมอจะบอกว่าจะมีการบันทึกเสียงตรงนี้เพื่อเข้าสู่ Presenter AI ใช่ใช่ครับเพราะหลังจากพอเราพูดคุยกันเสร็จนะเป็นยังไงมาปวดท้องตรงไหนยกตัวอย่างนี้ครับพอพูดจบเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ AI เนี่ยก็จะเอาเสียงทั้งหมดนะครับมาสรุปเป็น Medical Record หรือว่าสิ่งที่หมอต้องพิมพ์เลยโอ้โหใช่ครับดังนั้นเพราะว่าผมว่าใช้ Presenter AI ไป 400,000 ครั้งครับสิ่งที่น้องถามมาก็คือว่าเอ้ยอย่างตอนตี3เนี่ยคนไข้สงสัยปอดแตกต้องทำอะไรบ้างมันก็จะลิสต์มาให้เลยโดยอ้างอิงจากตัวเอกสารที่เราเตรียมไว้โดยหมอเฉพาะทางนะครับที่ดึงข้อมูลเนี้ยมาตอบเหมือนกับถาม ChatGPT แต่ว่าเป็นดึงคำตอบเฉพาะของทางหมอไทยเนี่ยเอาไปตอบดังนั้นน้องก็คือเหมือนกับมีเพื่อนคู่คิดนะครับเยี่ยมเลยใช่ครับเหมือนมาช่วยต่ออันนี้คำว่าน้องที่ว่าก็คือแพทย์นี่แหละอ๋อใช่เป็นแพทย์ครับก็คือแพทย์ในห้อง ER ห้องฉุกเฉินแต่ปัจจุบันพี่หนุ่ยอาจจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI มันมีเขาเรียกว่าหลาย modality มีเสียงมีภาพเป็นข้อความดังนั้นเนี่ยจริงๆ preceptor เนี่ยก็คือมีครบเลยครับมีข้อความมีเสียงมีภาพผมอย่างเช่นอย่างข้อความเนี่ยเราคือแชทเหมือนเอาผมง่ายๆคือเหมือน ChatGPT จะเป็น ChatGPT ที่สามารถที่จะคือเรียนรู้ทางการแพทย์มาโดยเฉพาะและไม่ใช่การแพทย์อย่างเดียวนะครับเป็นการแพทย์ที่เป็นของไทยแล้วก็ของอาเซียนด้วยและที่สำคัญคืออย่าง ChatGPT เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยสมมติเราบอกให้มันตอบแล้วบอกขออ้างอิงด้วยเฮ้ยมันจะอ้างอิงนะแต่กดเข้าไปไม่มีเว็บไซต์นั้นจริงแต่ของเราเนี่ยเรามีเทคนิคหลายอย่างครับคือเราเป็น Large Language Model ที่เปิดโพยไปด้วยยกตัวอย่างเช่นผมถามว่ามะเร็งระยะที่3รักษายังไงครับถ้าเป็น ChatGPT เนี่ยมันก็จะพ่นคำตอบออกมาเลยซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะครับแต่ของเราเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องไปดูโพยก่อนว่าเอ้ยโพยว่ายังไงนะมะเร็งระยะที่3ถึงเอาคำตอบจากโพยเนี่ยมาวางดังนั้นโอกาสที่มันจะตอบถูกต้องเนี่ยมันก็มีมากกว่าอยู่แล้วครับเอาใจใส่คนไข้ไปถูกแปลงเป็นยาที่ต้องสั่งหรือว่ารายละเอียดในการรักษาด้วยระบบนี้ผมได้ยินชื่อว่ามันมีตัวย่อว่า ASR มันย่อมาจากอะไรครับหมออาไม่ครับA เนี่ยคือ Automatic ครับ S คือ Speed ก็คือเสียงนะครับแล้ว Recognition คือรู้จำเสียงดังนั้นตัว AI ของเราเนี่ยจะสามารถรู้จำเสียงได้ผมพูดคำว่าแมวหรือผมพูดคำว่ายาอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ว่ามันคืออะไรในเชิงคอมพิวเตอร์แต่ที่มีต้องมีคำว่าหมอครับผมคิดว่าหลายคนเคยเล่น Google Keyboard ถ้าเราไปพูดอะไรบางอย่างที่มันแบบโอ้มันไม่ได้เกี่ยวกับที่เราพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะจำไม่ได้เหมือนกันครับถ้าผมชื่อยาลงไปใน Google Keyboard เนี่ยมันจำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น AI ของเราเนี่ยมันสามารถรู้ได้ด้วยว่าอันไหนคือยาไหนคือการส่งตรวจแบบอ๋อมันไม่ใช่ศัพท์ในชีวิตประจำวันใช่มันอาจจะเป็นชื่อResveratrol อะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ชื่อยาแต่ยามยาวมากใช่เลยครับแต่ตรงเนี้ยจะเรียนรู้คำโดยเฉพาะคำที่เป็นศัพท์ยาใช่ครับมากที่สุดขนาดไหนกี่ล้านยาแลบทั้งหมดนะครับหรือว่าการส่งตรวจต่างๆของทางการแพทย์เนี่ยเรามีหมดเลยครับส่งไม่ว่าจะเป็นส่งตรวจเอ็กซเรย์ซีทีเอ็มไอเจาะเลือดดูเบาหวานอย่างเงี้ยมันจะมีคีย์เวิร์ดเช่นฮีโมโกลบิน A1C ครับถ้าเกิดเราพูดเงี้ยใน Google หมายถึงว่า Google Keyboard อะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าเกิดเป็น AI เราเนี่ยก็คือเราสามารถเขียนเลยฮีโมโกลบิน A1C ดังนั้นหมอไม่ต้องไปนั่งแก้ครับกลับมาเรื่องของแอป LINE จริงถ้ามองจากไอเดียเนี้ยครับตัว Preceptor เนี่ยเหมือนเป็น Core Engine ของ Cariva เลยพอเรามี Core Engine ที่เกี่ยวกับเรื่อง Medical หรือเรื่องคุณหมออยู่แล้วที่มีความเก่งตรงนี้แล้วเนี่ยเราแค่เลือก Apply ว่าเราจะเอาความรู้ตรงเนี้ยไปใช้ในหมวดไหนมันสามารถแอพพลายไปหลายๆรูปแบบได้